สวัสดีครับามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในซีรีสคัมภีร์กุรานแผนที่บอกทางสู่ความสาเร็จของท่านในเบียร์มสัสอรสลัมนะครับวัตถุประสงค์ในการจัดทำซีรีสเรื่องนี้ก็ต้องการที่จะให้ผู้ติดตามทั้งหลายเนี่ยครับได้ทราบว่าคัมภีร์กุรานซึ่งอัลสปาได้ประทานมาให้กับท่านในเบียรมสัสอรสลัมเนี่ยนะครับเป็นคัมภีร์ที่มีอิทธิพล ต่อความสําเร็จของท่านในเบียรมัสสอสลามนะครับเพราะว่าคำพิภกรานเป็นวจนะของอัลสุลาส่วนท่านในเบียรมัสสอสลามเนี่ยนะครับก็เป็นมนุษย์ธรรมดาสามัญคนหนึ่งซึ่งอ่านหนังสือไม่โอเขียนหนังสือไม่ได้แต่ว่าอัลสาลาได้เลือกให้มาทาภารกิจอันสําคัญนั้นก็คือนําทางนำของอัลสุลาที่อยู่ในคำพิภูาร,รานมาสาบานเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตของมนุษย์ตามจนวันสิ้นโลกนะครับท่างนี้เนื่องจาก ดังที่ผมได้กล่าวเอาไว้ในก่อนหน้านี้ว่ารัสเวลลาได้สร้างดาวนับแสนล้านดวงขึ้นมาแล้วก็โปรคงทรงจัดระเบียบและพระองค์ได้ท่งประทานทางนําให้ซึ่งทําให้ดาวนับแสนล้านดวงนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบระเบียบเรียบร้อยไม่มีความสับสนอลหมานแล้วก็ในบรรดาดาวดาวนับแสนล้านดวงนะครับโลกก็เป็นดาวดวงหนึ่งซึ่งบนโลกใบนี้ก็มีสิ่งมีชีวิตทั้งคนและก็สัตว์นะครับในบรรดาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะครับพระองค์ก็ประทาน ทางนำในการดําเนินชีวิตให้แกสัตว์แต่ละชนิดเพราะฉะนั้นเราก็จะพบว่าสัตว์แต่ละชนิดก็จะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันไปตามที่พรงได้ทรงกําหนดเอาไว้สัตว์ที่กินพืชก็จะกินพืชไม่กินเนื้อสัตว์ที่กินเนื้อก็จะไม่กินพืชนะครับแต่ว่ามนุษย์ในฐานะที่เป็นสิ่งมีชีวิตโบนโ,โลกใบนี้นะครับแม้จะมีแขนขาหูตามีร่างกายคล้ายๆกับสัตว์แต่ว่ามนุษย์เองก็ อย่างแตกต่างไปจากสัตว์ก็ตรงที่ว่ามนุษย์มีสติปัญญาแล้วก็มีเสรีภาพในการเลือกซึ่งสองอย่างนี้นะครับสัตว์ทั้งหลายนียไม่มีนะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าพระองค์ต้องการที่จะทดสอบมนุษย์ว่าจะเชื่อฟังพระองค์หรือไม่ครับดังนั้นในการจะประทานทางนำเนี่ยนะครับความจริงแล้วพระองค์ได้ประทานให้กับมนุษย์เนี่ยตั้งแต่พระองค์ได้ทรงสร้าง มนุษย์ขึ้นมาแล้วในอาณาจักรของพระองนะครับนั่นก็คือสร้างอดัมแล้วก็ฮาวาขึ้นมาเพื่อที่จะส่งมาอย่างโลกนี้แล้วก็เพื่อที่โป่งจะประทานทางนํามาครับแล้วก็เพื่อจะทดสอบว่ามนุษย์เนี่ยจะเชื่อฟังระองหรือไม่นะครับวัตถุประสงค์ของพระองในการประทานทางนํามาเนี่ยนะครับเมื่อระองมีวัตถุประสงค์แล้วระองค์ก็จําเป็นที่จะต้องเลือกสรรนะครับเลือกสรรแล้วก็เตรียมผู้ที่โป่งส่งเลือกขึ้นมา นะครับนั่นคือผลที่ว่าทําไมออร์สปรา,ราจึงไม่เลือกมารักลาในการให้มารักลาเนี่ยมาอยู่บนโลกใบน,นี้ทั้งนี้เนื่องจากว่ามาริกลามีคุณสมบัติประการหนึ่งดังที่ทุกคนก็คงจะรู้อยู่นะครับว่ามารักลาทั้งหลายเนี่ยเชื่อฟังอย่างเดียวไม่มีการฝ่าฝืนเพราะฉะนั้นเมื่อเชื่อฟังอย่างเดียวไม่มีการฝ่าฝืนเนี่ยมันก็ไม่มีการทดสอบอะไรแล้วจะหากว่าจะเอาเออยินหรือว่าอิบลิส มาเป็นตัวแทนของบนหน้าผืนแผ่นดินเนี่ยนะครับพวกยินพวกมีอิบลิสเป็นหัวหน้านี่ก็สร้างความเสียหายมาเกาะหน้านี่แล้วครับดังที่นักวิชาการเขาบอกเอาไว้เราก็ส่งทําลายครับแล้วก็ยินที่มีอิบลิสเซตอนเป็นหัวหน้าก็ไม่มีโอกาสจะมาเป็นตัวแทนแต่นั้นเราจรึงได้ส่งคัดสันตัวแทนมานั่นก็คือสร้างอาดัมแล้วก็ฮาวาสร้างมาจากดินแล้วพค์ทรงเป่าวิญญาณ ท่าน,นี้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการที่จะทดสอบมนุษย์นะครับในฐานะที่อดัมฮาวาก็เป็นบรรพบุรุษของมนุษยชาตินะครับพระองค์ก็สอนความรู้ให้ให้สติปัญญาแล้วก็ยะให้บทเรียนสําคัญด้วยนะครับว่าพระองค์สร้างมนุษย์มาเนี่ยเพื่อที่จะเป็นการทดสอบว่าจะเชื่อฟังพระองค์หรือไม่ดังนั้นนะครับพระองค์ก็เลยบอกกับอดัมกับฮาวาว่าอยู่ในอาณาจักรของพระองค์คือสวรรค์นะครับ ตามสบายจะกินอะไรก็มีผลไม้หลากหลายให้เลือกกินแต่ยาเข้าใกล้ต้นไม้ต้นหนึ่งที่บงได้ส่งห้ามไว้แต่ว่าด้วยความอ่อนแอนะครับอาดัมกับฮาวาก็พ่ายแพ้ต่อการหลอกลวงของเอเบลิชชยตอนก็เข้าใกล้ต้นไม้ที่บงได้ส่งห้ามไว้แล้วก็กินผลไม้จากต้นไม้ต้นนั้นซึ่งเป็นการฝ่าฝืนคําสั่งของพระองค์พระองค์จริงให้บทเรียนแก่อาดัมนะครับว่าถึงแม้จะมี ความรู้มากมายที่ระองได้ทรงสอนไว้แต่ว่าสิ่งสําคัญที่ระองจะบอกอาดัมกับฮาวาซึ่งเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ก็คือพระองค์จะทดสอบว่ามนุษย์นะครับผู้เป็นลูกหลานของอาดัมกับฮาวานเนี่ยจะเชื่อฟังระองหรือไม่ดังนั้นระองก็ส่งอาดัมกับฮาวามาและอาดัมกับฮาวาก็มาอยู่บนโลกใบนี้เป็นบรรพบุรุษของมนุษยชาติออกลูกอ,อกลานเป็นจำนวนมากมายแล้วก็ต่อระยะเวลาหลังจากอาดัมนะครับเมื่อมีมนุษย์ เกิดขึ้นมากมายแยกย้ายกันไปตามบหน้าผืนแผ่นดินแล้วพระองค์ก็ส่งประทานทางนํามาให้แก่มนุษย์ผ่านทางนบีต่างๆซึ่งผมได้เคยเล่าไปแล้วนะครับว่าอัลล์ได้ส่งประทานาทางนําในรูปของคมภีร์ให้แก่นบีที่พระองค์ได้คัดเลือกมาหรือว่าเลือกสรรมาให้นําวัจ,จนะขอพระองค์นะครับมาเป็นทางนําในการดําเนินชีวิตนะครับก็นบีต่างๆที่ได้รับทางนําจากพระองค์ในรูปของคัมปีซึ่งมีทั้งหมด313เล่ม นะครับก็กระจายกันไปตามชุมชนต่างๆทุยุคทุกสมัยและบรรดาอับีทั้งหลายก็เอาทางนําของพระองค์เนี้ยมาสั่งสอนให้แก่นมนุษย์เป็นคู่มือในการดําเนินชีวิตแต่ว่าเมื่อนบีที่รับทางนําจากพระองค์เนี้ยจากไปนะครับก็ปรากฏว่าผู้คนก็หลงผิดนะครับแต่ด้วยความเมตตาของสระบาราพระองค์ก็ประทานทางนําในการดําเนินชีวิตมาให้เพื่อให้มนุษย์เนี่ยได้ มีคู่มือในการใช้ชีวิตเพื่อจะไม่หลงผิดแล้วก็กลับไปหาพระองค์ด้วยความปลอดภัยจากการถูกลงโทษในโลกหน้าก็เป็นอย่างนี้มาเรื่อยนะครับคำพี3 1มร3เล่มเราก็รู้แค่เพียง5เล่มนะครับที่กะไว้ในคำพีอัลรอ่าน,นะครับอัลลองประทานคำพีอัสุฮุฟให้กบนบีบรอฮีมประทานคำพีตรารอดให้แก่น,นบีมุซาประทานคำพี สบูรให้แก่น,นบ,บีดาวูดประธานคำพีเอนดี้ให้แก่น,นบ,บีอิสาราเอลอิสลามแต่ว่าหลังจากสมัยนบ,บีเหล่านี้จากไปนะครับผู้คนก็หลงผิดนนในที่สุดอัลลอฮ์สุลตาก็ทรงตัดสินใจนะครับครั้งสุดท้ายที่พระอ,องค์จะประทานทางนำมาให้กับมนุษย์นะครับในโลกใบนี้โดยที่พระอ,องค์ได้ทรงเลือกเอาบุรุษคนหนึ่งในแผ่นดินอาหรับที่ชื่อว่ามุฮัมมัดนะครับ ในการเลือกสรรเนี่ยนะครับพระองค์ก็แน่นอนครับจะเลือกใครทํางานพระองค์ก็จะต้องดูเหมือนกับที่พระองค์จะเลือกนบีิบ,บราิมอะลัยละมาทาหน้าที่ในการประกาศหลักสถานในพระเจ้าองค์เดียวนะครับเราก็ได้เรียนรู้ประวัตินบีอิบ,บร,รหฮิมว่าเป็นผู้ที่มีความศรัทธามั่นเด็ดเดี่ยวนะครับและมีสติปัญญามองฟ้ามองจักรวาลมองการเคลื่อนที่ของดวงดาวแค่นี้นบีอิบ,บร,รหฮิมก็มีสติปัญญาพรอที่จะยืนยัน ศรัทธามั่นว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ทรงสร้างเป็นพระเจ้าองค์เดียวเป็นผู้ที่กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ยอมเสียสละชีวิตของตัวเองยอมเสียสละชีวิตของลูกยอมเสียสละชีวิตของครอบครัวนี่คือการคัดเลือกนะครับแต่เมื่อคัดเลือกมาแล้วเนี่ยนะครับพระองค์ก็ต้องเตรียมนะครับให้ผ่านกระบวนการทดสอบต่างๆมากมายนะครับอย่างเช่นยอมที่จะให้ชาวเมืองออจับเผาทั้งเป็นซึ่งนบีบริมก็ยอมนะครับทดสอบด้วย การให้เชื่อดลูกของตัวเองนี่เป็นการทดสอบนะครับนบีอิบริมก็ยอมลูกของท่านก็ยอมก็เป็นความเสียสละนี่คือกระบวนการคัดเลือกหลังหลังจากที่พระพงษ์ได้ส่งประทานทางนำมานะครับแล้วก็ฝึกฝนเช่นเดียวกับในกรณีของท่านในเบอร์มัสติสามนะครับหลังจากสมัยของนบีอิสลาฮิสลามนะครับเจ็ดร้อยห้าร้อยเจ็ดสิบปีเราก็รู้ว่าในสมัยของนบีอิสลาฮิสลามซึ่งท่านมีชีวิตเพียงสามสิบสามปี แล้วก็ท่านถูกพวกบันิอิสออีนที่คิดโคตรยศต่อท่านนะครับใช้มือเจ้าเมืองโรมันจัดการกําจัดท่านนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คำพีที่ท่านนํามาคําสอนที่ท่านนํามาจากสวารลาแล้วก็เป็นคำพีที่ยืนยันคำพีก่อนหน้านี้ก็ได้ถูกบิดเบือนไปดังนั้นลอสมาราลาจึงได้ประทานคำพีคุอรอานให้แก่ท่านดิมาทร,รในฐานะท,ที่เป็น อาการประธานวะฮีครั้งสุดท้ายและเป็นการประธานวะฮีที่วะฮีที่ประธานในการท่านมิลสลัม,มเนี่ยนะครับจะต้องอยู่ถึงวันสิ้นโลกนะครับฉังนั้นเราสมณะก็ต้องคัดเลือกนะครับคนที่เหมาะสมับการทําภารกิจนี้เราก็ผมก็ส่งเลือกหมอมัดนะครับจากเด็กกําพรา้าตั้งแต่เด็กเกิดมาไม่มีพ่อนะเกิดมาได้สักพักหนึ่งแม่ก็ เสียชีวิตไปแล้วก็เกิดมาในสภาพสังคมที่าภาษาศาเรียกว่าใหญดิยะหรืออวิชาะะชากักขยาบช้าปาเถื่อนนะครับผู้คนเคารพกับไหว้บูชารูปปั้นใช้ชีวิตสมเณรเทมาสนุกสนานประจนภัยกันนะครับก็เหมือนกับสังคมสมัยนี้นะครับเพียงแต่ว่ามันอยู่ในขอบเขตเล็กๆแล้วก็ไม่มีเครื่องมือทันสมัยเหมือนในปัจจุบันนะครับแล้วก็เลือกนเบ,บียมัสซามในฐานะที่ เป็นคนที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้ด้วยทั้งนี้วัตถุประสงค์ของพระองค์ก็คือพระองค์ต้องการให้คำพีของพระองค์เนี่ยนะครับเป็นคำพีที่มนุษย์ได้รู้ว่ามาจากพระองค์เพราะถ้าให้ท่านเดมอสซัมเป็นผู้มีการศึกษาระดับด็อกเตอร์มีวิชาการเป็นนักปราชญ์คนก็สามารถที่จะคอระหาได้ว่าท่านเดมอสซามเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่เขียนคำพีข,ขึ้นมาจึงเลือกเอา ผู้ที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้แล้วก็เป็นที่รู้กันทั่วไปในแผ่นดินอรับ้วยว่าท่านเป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับในการเอาคมภีกุรอานวัชนะขอสปาราซึ่งเป็นวรรณกรรมชั้นเลิศนะครับมาเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตนี่เป็นวัตถุประสงค์ขอสวาราแต่นั้นยังไม่เพียงพอนะครับพระองค์ก็ทรงเลือกบุคคลที่นอกจากอ่านหนังสือไม่ได้นะครับก็ยังเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติประการหนึ่งนั่นก็คือผู้ที่มีความ ซื่อสัตย์นะครับซึ่งความซื่อสัตย์ของท่านอิบราฮิมส์ในตอนที่เป็นวัยหนุ่มยังไม่ได้เป็นนบีเนี่ยนะครับชาวมัก้าเนี่ยรู้ชาวอาหรับทั่วไปก็รู้พวกชาวอาหรับเองเนี่ยนะครับก็รู้ว่าท่านอิบราฮิมส์เนี่ยเป็นผู้ที่ได้ฉายาอัลอามีพวกอาหรับตั้งให้เองเลยนะครับเพราะท่านไม่เคยโกหกท่านใช้ชีวิตแบบสะอาดบริสุทธิ์ ไม่ใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นนะครับที่หมกม,มุ่นอยู่กับความสนุกสนานอะไรต่างๆชีวิตของท่านสะอาดมาตั้งแต่เด็กนะครับเพราะว่าคราวที่แล้วผมได้เล่าให้ฟังว่าตอนที่ท่านเป็นเด็กนะครับมาลาก้าถูกส่งมานะครับจิบรีนกับมิกาอินเพื่อที่จะพาอกท่านแล้วก็เอาหัวใจของท่านออกมาไปชำระล้างเอาจุดดำที่มีอยู่ในหัวใจซึ่งเป็นจุดที่เชื้ต่อเน,นี่ยเข้ามา สิงสถิตยอยู่ที่นี่ได้นะครับก็เอาออกแล้วก็ล้างด้วยน้ำสำัมสำเนี๋ยเราเป็นการเตรียมให้นะครับแล้วก็อยู่กับแม่นมที่ชื่อว่าฮาดิมะแล้วก็กินนมจากอกของนางฮาดิมะเพียงคนเดียวไม่มีคนอื่นมาเอกินนมร่วมกับท่านในเบบีกัสโซสลัมนะครับแลังจากนั้นพระองค์ก็เตรียมการให้ท่านได้มีโอกาสเดินทางไปธมค้าขายกับลุงของท่านอบูุตอริบนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ซีเรียรหรือว่า ที่โอมานซึ่งเป็นแหล่งที่มีการชุมนุมเพื่อทําธุรกิจการค้ากันก็ทําให้ท่านมีประสบการณ์ในเรื่องอการค้าขายแล้วก็รู้ความเป็นไปในระหว่างประเทศนะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนในการเตรียมท่านบัตรสลัมนะครับแล้วก็ในเวลานั้นสถานก,การณ์ภายนอกประเทศก็มีสองมหาอาณาจใหญ่นะครับเป็นมหาอำนาจของโลกนั่นคืออาณาจักร ไบเซนไทแล้วก็อาณาจักรเปอร์เซียสองหมาณาจักรที่มีความขัดแย้งกันนะครับแล้วก็แย่งชิงอิทธิพลในแผ่นดินที่เรียกว่าอัชชามซึ่งท่านอิบราฮิมเนี่ยนะครับเดินทางไปค้าขายกับลุงของท่านครับแล้วก็ได้เห็นการประทะกันระหว่างไอรรมทั้งสองนะครับได้รู้จักเงินอดีนาถองอาณาจักรโรบันไบแซนไทน์ได้รู้จักเงินดิรามขอ,อนอาณาจักรเปอร์เซีย นี่เป็นประสบะการณ์ท่รอัสบาดได้ทรงเตรียมเอาไว้ก่อนที่พระองค์จะประทานคำภีกุรานมาให้นะครับและท่านดนมีวุสลามเองเนี่ยก็นอกจากจะไม่ชอบใช้ชีวิตสนุกสนานแบบวัยรุ่นทั่วไปเกะมะเรเกเลนะครับรกินเหล้าเมายานะครับท่านไม่เอาเลยแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับท่านก็ไม่กินเนื้อของสัตว์ที่เชื้อ แล้วก็เอาไปถวายเทพเจ้าต่างๆอันนี้เป็นลักษณะนิสัยของท่านอิบนุสามท่านไม่กินเนื้อของพวกชาวอารับที่เชื่อเนื้อเอาไปถวายหรือว่าไปพรีให้แก่บรรดาเทวรูกต่างๆท่านไม่กินนะครับแล้วก็ท่านก็ไม่ดื่มสิ่งมึนเมาด้วยนะครับไม่ใช่เป็นเหล้าอ,าอางุ่นนะครับเพราะในสมัยนั้นเนี่ยเหล้าทำมาจากอินพลัลลาแล้วก็เป็นเครื่องดื่ม ปกติธรรมดานะครับที่ชาวรับดื่มกันเหมือนกับกินเ,เครื่องดื่มที่โฆษณากันว่าเป็นเครื่องดื่มระหว่างเพื่อนฝูงนะครับท่านก็ไม่กินนะครับแต่ว่า,าท่านก็ใช้ชีวิตแบบสงบเงียบท่านทำการค้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็จะมาช่วยลุงของท่านเกือบปวตาบลิฟจนกระทั่งท่านอายุ2 5้ท่านก็ได้แต่งงานซึ่งข่าวที่ได้ก็ได้พูดไปแล้วนะครับว่า ความซื่อสัตย์สุจริตประสบการณ์ในการทำการค้าที่ทำให้ได้กำไรมากมายทำให้ท่านหญิงคอดียเนี่ยครับลืมชื่นชมแล้วก็ส่งพอสื่อแม่สื่อมานะครับขอแต่งงานกับท่านเบลสซสัมนะครับและท่านเบลสัมก็ปรึกษากับลุงของท่านอบูตอลิบนะครับแล้วก็ได้แต่งงานกันตอนที่แต่งงานท่านอายุ25ปีและแต่งงานในานามของนายมูฮัมหมัดยังไม่มีตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นนะครับ เป็นนายมูฮัมหมัดธรรมดาแล้วก็ใช้ชีวิตกับท่านหญิงขอดียะนะครับตามชีวิตปกติก็ไปทําการค้านะครับพอกลับมาถ้าอยู่บ้านก็ช่วยงานบ้านนะครับปะชุนรองเท้าเองปะทำความสะอาดบ้านช่วยท่านหญิงขอดียะแม้ว่าจะมีฐานะเพราะท่านหญิงขอดียะก็ตามแต่ท่านก็ทํางานบ้านนะครับแล้วก็ มีเรื่องที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือว่าวันที่ท่านแต่งงานกับท่านหญิงคอดียาเนี่ยท่านได้รับของขวัญชิ้นหนึ่งนะครับเ,เป็นทาสที่ชื่อว่าเซธบินฮาริซะเป็นทาสที่ถูกจับมานะครับมีคนจับมาเป็นหน้าหรืออาของท่านหญิงคอดียาเนี่ยครับจับเซธบินฮาริซมาแล้วก็เอามาให้ท่านหญิงคอดียาเป็นทาสรับใช้ในบ้านของท่านหญิงคอดียาตอนนั้น เซธก็ยังหนุ่มๆอยู่นะครับวันแต่งงานเนี่ยท่านหญิงคอเดียเนี่ยให้เซธเป็นของข ennes, วัญกับท่านนอเบียซอลัมแต่อตอนก่อนแต่งงานนะครับท่านนบีมอสซอลัมเนี่ยให้มาฮัดให้ของขวัญแต่งงานกับท่านหญิงคอเดียเป็นเหรียญเงินนะครับเหรียญเงินโลหะเหรียญกระสับโลหะห้าร้อยดิรฮัมท่านอูบะซามเนี่ยมีภรรยาหลายคนนะครับแต่ว่าท่านหญิงคอเดียคนเดียวที่ได้รับมาฮัด 500ดิรัมส่วนคนอื่นไม่ใช่ไม่ได้รับนะครับได้รับเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นนางซาอุาาดา้าหรือว่าท่านหญิงอาอิชะแล้วก็คนอื่นๆนะครับทั้งหมดเนี่ยท่านให้แค่400ดิรัมมีท่านหญิงคอรยาคนเดียวท่านให้500รดิรัมเป็นเหรียญเงินนะครับเพราะท่านเห็นว่าท่านหญิงคอรย่าเนี่ยก็เป็นเศรษฐีนะครับก็ให้อย่าง สมเกียรติหน่อยนะครับก็ทั้งสองก็ได้แต่งงานกันนะครับแล้วก็วันที่แต่งงานเนี่ยะครับเมื่อท่านหญิงคอลิอาเนี่ยมอบของขวัญให้กับทานบรษราลมเป็นท่าที่ชื่อว่าเซดบินฮาริซานะครับทานบุนษราลมเนี่ยนะครับได้รับของขวัญมาแล้วท่านก็ปลดปล่อยเซธให้เป็นอิสระปลดปล่อยให้เป็นไทยเลยนะครับ จากเป็นทาสให้เป็นไทยในวันแต่งงานของท่านดังนั้นวันแต่งงานของท่านนี่เป็นวันปลดปล่อยทาสด้วยท่านสละโสดครับแต่ว่าท่านปลดปล่อยทาสน,นะครับชื่อเซธบินฮาริซาไม่เพียงแต่ปลดปล่อยให้เป็นทาสน,นะครับท่านยังจูงมือเซธบินฮาบิซาเนี่ยนะครับไปที่ชุมชนแล้วก็ประกาศว่า วันนี้เซดบินฮาริซะทาาที่ฉันได้รับมาเป็นของขวัญจากภรรยาของฉันคือคดาดิยะเนี่ยนะครับจะใช้นามสก,กุลว่าเซดบินมูฮัมมัดหมายถึงว่าเซดบุตรของมุฮัมมัดนะครับคือปลดปล่อยทาสแล้วก็รับเซดมาเป็นบุตรบุญธรรมและธรรเนียมการรับบุตรบุญธรรมในสมัยท่ันบิบุรสสามในสมัยอาหรับก่อนหน้านั้นนะครับ เวลารับใครมาเป็นบุตรบุญธรรมแล้วบุตรบุญธรรมเนี่ยมีสถานภาพเหมือนกับบุตรตามสายเลือดน,นั่นหมายความว่าสามารถที่จะรับมรดกจากพ่อบุญธรรมได้ไหมความว่าเซสนะครับหากท่านในเบลสามเสียชีวิตไปเซสก็สามารถที่จะรับมรดกจากท่านในเบลซามได้นี่คือประเพณีปฏิบัติของชาวอาหรับก่อนหน้าสมัยอิสลาม นะครับตรงนี้เนี่ยก็ทําให้เราได้เห็นนะครับว่าจิตใจของท่านในมุสลัมเนี่ยนะครับท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจเมตตาปราณีบารธนาดีต่อคนอื่นนะครับปลดปล่อยเฟบิดอริซาให้เป็นอิสระแล้วรับเป็นบุญบุญธรรมเฟทเนี่ยนะครับถูกจับมานะครับก็อยู่กับท่านในมุสลัมแล้วก็เมืองมักการนี่ก็เป็นเมืองที่ ผู้คนหักไพ่ไปมานะครับเขามาทํามาค้าขายข้อของเซธเนี่ยนะครับก็ตามหาเซธนะครับก็เมื่อคนจากเผ่าของเซธมาทํามาค้าขายในมักกะเนี่ยนะครับแล้วก็เห็นเซธก็จําได้ก็เข้ามาทักนะครับแล้วก็ชวนเซธกลับบ้านเซธก็บอกว่าเขาไม่กลับหรอกเขาจะอยู่กับมูฮัมหมัดฝากข้อความ คิดถึงไปถึงพ่อด้วยบอกพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะครับหลังจากที่หน้าหรืออาของเซธเนี่ยกลับไปนะครับแล้วก็ปีถัดไปเนี่ยนะครับพ่อของเซธเนี่ยก็มาที่เมืองมักกะเพราะรู้แล้วว่าเซธลูกของตัวเองนะครับมาอยู่ที่นี่พ่อของเซธก็ชื่อฮาริซานะครับก็พาพังพัวก,กันมานะครับที่มกักกะแล้วก็มาหาเซธแล้วก็ออขอ ซื้อเซธเนี่ยครับกลับไปท่านอิบราฮิมจะเอาเท่าไหร่ว่ามานะครับแต่ว่าวัมหมัดเนี่ยนะครับบอกว่าท่านไม่ได้ขายทาสเพราะเขาไม่ได้เป็นทาสถ้าหากว่าเซธต้องการที่จะกลับไปกับท่าน,นก็ท่านก็เอาไปไม่ว่าอะไรกันแต่ว่าเซธเนี่ยนะครับยืนยันว่าจะอยู่กับนบีมอสซาลัมนะครับเพราะว่าเอ่อ เซได้รับการปฏิบัติอย่างดีจากท่านดิบิโอสซัมในเวลานั้นจนรักนบีเหมือนกับพ่อนะครับอันนั้นเมื่อพ่อของเซธแล้วก็ญาติพี่น้องมาเห็นเซธสมัครใจจะอยู่กับดิบุฮัมมัดน,นะครับก็ทุกคนก็กลับไปเซธก็อยู่กับดิบิโอสซัมเรื่อยมานะครับตั้งแต่วันที่ได้ถูกมอบให้เป็นของขวัญกับท่านนบิโอซัมตอนวันแต่งงานนี่คือจิตใจ,จของท่านดิบิโัมาต์นะครับ หลังจากที่แต่งงานกันแล้วนะครับก็ท่านพิทัมใช้ชีวิตปกติธรรมดาแล้วก็ท่านมีลูกด้วยกัน6คนนะครับคนแรกก็เป็นผู้ชายนะครับที่ชื่อว่าทอซิมคนที่2ก็เป็นผู้หญิงชื่อไซนับคนที่3ก็ชื่อรุกยะนะครับคนที่4ก็ชื่อมุลกุลซุมนะครับแล้วก็คนที่5ก็ชื่อฟติมะแล้วก็คนสุดท้ายก็ชื่อ เอออับดุลลอฮ์ะนะครับก็ลูกชายทั้งสองคนนะครับคือกอซิมกับอับดุลลอฮ์นี่ก็เสียชีวิตตั้งแต่ตอนเด็กนะครับกอร์ซิมนี่ก็เสียชีวิตไปตอนสองขวบนะครับวัตถุประสงค์อาจจะเป็นเ,เพราะว่าวัตถุประสงค์การเสียชีวิตนะครับของลูกชายท่านดีบีซามสองคนคือกอซิมกับอับดุลลอฮ์เนี่ยอาจจะ,ะเป็นเพราะว่าอาัลดลรอห์วางแผนเอาไว้นะครับว่าเมื่อท่านนบีจากไปโดยที่ว่าไม่มีลูกชายอยู่ นะครับก็จะไม่มีการอ้างสิทธิ์ในการสืบทอดอำนาจต่ออันนี้ก็เป็นเหตุผลของนักวิชาการนะครับที่ให้แบบว่าเราได้เอาต่อเซ็มแล้วก็อบดล้อ์กลับไปเพื่อที่จะได้ไม่มาอ้างว่าฉันเป็นลูกนบีแล้วก็ต้องการจะสือบอำนาจต่อนะครับเนื่องจากธรรมเนียมปฏิบัติของครอาหรับในเวลานั้นนะครับเวลาเขามีลูกชายคนแรกนะครับเขาก็จะใช้ฉาย,ยา นะครับโดยเอาชื่อของลูกชายคนแรกมาแล้วก็ใช้คำว่าอบูนะครับนำหน้ากา็ท่านเบสสามก็เลยมีฉายาว่าอบบูกอซิมนะครับแปลว่าพ่อของกอซิมกอซิมเป็นลูกชายคนแรกนะครับดังนั้นชาวอัลลามก็เรียกท่านเบสสาม,รรมนะครับในตอนเป็นหนุ่มด้วยฉายาว่าอบบูกอซิมว่าเป็นพ่อของกอซิมอันนี้เป็นธรรมเนียม ปฏิบัติของชาวอาหรับนะครับอันนี้ในขณะที่ท่านเวสามใช้ชีวิตตามปกติกับท่านหญิงคอริญาในครอบครัวท่านก็มีความสุขนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ช่วยเหลือสังคมนะครับหลังจากทรรมาค้าขายแล้วเนี่ยครับท่านก็อชอบใช้ชีวิตอย่างสงบสงบสงบัสงคมมีปัญหาท่านก็จะเข้าไปช่วยตอนที่ท่านอายุ30นะครับมันเกิดมีปัญหาขึ้นมา ในเมืองมักกะนะครับก็คือมีพ่อค้าชาวเยเมนเนี่ยเข้ามาค้าขายในเมืองมักกะนะครับแล้วก็เมื่อค้าขายแล้วทําสัญญาเอ่อกันแล้วนะครับว่าจะจ่ายเท่านั้นเท่าน,นี้กับชาวมักกะแต่ว่าปรากฏชาวมักกะคนหนึ่งเนี่ยก็ไปเบี้ยวไม่ยอมจ่ายให้พ่อค้าชาวเยมเมนตามที่ตกลงก,กันเราพอมีเรื่องมีปากมีเสียงกันชาวมักกะก็ช่วยพวกพ้องตัวเองนะครับแทนที่จะเอ่อคำนึงถึงความถูกต้องทำคำนึงถึง ข้อตกลงตามสัญญาที่ว่าจะจ่ายแต่ว่าชาวมักกะนี้ก็ช่วยเหลือพวกกันเองนะครับเพราะฉะนั้นก็พ่อค้าชาวเยเมนก็ร่ายกวีเสียดสีชาวมักกะเป็นคนไม่รักษาสัญญานะครับขี้ช่อคดโกงอะไรต่างเหล่านี้ก็มีคนมาได้ยินนะครับชาวมักกะเนี่ยก็เป็นคนที่มีเกียรติแล้วก็เมื่อได้ยินบทกวีเสียดสีชาวมักกะแบบนี้ก็ เอาทนไม่ไหวนะครับก็เลยบอกว่าอย่างนี้ดีกว่าเรามาช่วยกันไก่เกียร์นะครับพอด,ดีเ่านายเบลซอมอยู่ตอนนั้นอยู่ตอนนั้นอยู่ที่นั่นด้วยนะครับก็เลยโอเคมาช่วยกันไก่เกียร์แล้วก็ช่วยกันก่อตั้งเขาเรียกว่า,อ,าองค์กรไกลเกลี่ยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความแตกแยกหรือขอที่จะช่วยเหลือสังคมในภาษาอเรียกว่า h ฮ l ฟ f u l f ดู d นะครับเป็นเหมือนกับองค์กรการกุศล นะครับเหมือนกับจิตอาสาที่จะทาหน้าที่คอยไก่เกลีย่ยเมื่อมีกรณีพิาพาทกันเกิดขึ้นหรือว่ามีใครลําบากยากงจนได้รับความเดือดร้อนก็จะช่วยเหลืออันนี้เป็นสิ่งที่ท่านพิวซัมเนี่ยนะครับเข้าไปร่วมตอนที่ท่านอายุ30และท่านก็สัญญานะครับกับตัวเองว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรหรือมีกรณีใดๆความขัดแยงด้งใดๆหรือความเดือดร้อนใดๆเกิดขึ้นนะครับท่านก็ยินดีที่จะมาเข้าร่วมนะครับแล้วก็พอเหตุการณ์นั้นผ่านไป อีกประมาณสัก5ปีมันมีกรณีอีอกอันนึงเกิดขึ้นนะครับแล้วเป็นกรณีที่ทําให้ชาวมักกะเนี่ยเห็นไหวพริบปฏิภาณของท่านมิสาลัมในการแก้ไขปัญหานั่นก็คือว่าพระคุมกาบาเนี่ยครับซึ่งชาวหรับเนี่ยเขาคุมกาบามาตลอดแล้วก็มีการเปลี่ยนผ้าทุกปีแล้วก็ในวันที่เปลี่ยนผ้าคุมกาบาเนี่ยจะมีการถือสินอด,ดกันอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยพระคุมกาบาเนี่ยมันเกิดไฟไหม้ นะครับเกิดไฟไหม้แล้วก็ทําให้หินกําแพงกระบ้านเนี่ยนะครับมันผุพังลงมาจนกระทั่งทุกคนต้องหาทางที่จะซ่อมแซมใหม่ให้เป็นกระบ้ารูปเดิมนะครับแต่ว่าเมื่อผพังลงมาแล้วพวกหัวหน้าตระกูลหัวหน้าเผ่าชาวราับกมานั่งปรึกษากันนะครับแล้วก็แบ่งสรรงานกันนะครับว่า เผ่าไหนตระกูลไหนจะทําอะไรนะครับเมื่อตกลงกันเรียบร้อยแล้วงานบุรณะปฏิสังขรณ์กาบาก็เริ่มขึ้นนะครับบางเผ่าก็ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ไปเอาไม้นะครับจากเรือของโรมันที่เกยตื้นอยู่ที่ชายฝั่งเมืองยิดด้าน,นะครับเอามาใช้ในการก่อสร้างบางตระกูลนะครับก็มีหน้าที่ในการไปนําหินมาบางตระกูลก็ ทำหน้าที่ในการเรียงหินก่อหินขึ้นไปเป็นกำแพงให้กลับไปสู่สภาพเดิมก็ทํากันมาด้วยดีทํเร่วมมือกันมานะครับคนทีเ่เอาไม้ก็เอาไม้เข้ามาคนที่ขนหินก็ขนหินมาท่านเองก็ซาลามเองนะครับท่านก็ไปแบกหินด้วยนะครับก็บางครั้งท่านก็ไหลเจ็บนะครับแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยเมื่อท่านไหลเจ็บนี่ท่านไปพักแต่ปรากฏว่าวันนั้นงานกําลังใกล้จะเสร็จละงานซ่อมแซมกาบานะครับปรากฏว่างานสุดท้ายที่จะทา นะครับนั่นก็คือการเอาหินดำเนี่ยไปติดตั้งตรงมุมที่ใช้เป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดในการเวียนรอบกระบะนะครับเหลืองานชิ้นนี้ชิ้นเดียวงานติดตั้งหินดำลงตรงมุมกระบาอันเนื่องจากหินดำเนี่ยเป็นหินที่มีเกียรติในสนะของชาวอาหรับนะครับคันนี้หัวหน้าเผ่าหรือว่าหัวหน้าตระกูลก็ต่าง เผ่าตาตระกูลอยากจะทําหน้าที่นี้เพราะถือว่าเป็นเกยียรติเป็นศักดิ์ศรีกับเผ่ากับุคะกูลของตนนะครับบางเผ่าก็บอกว่าเผ่าเรามีผู้ชายมากกว่าเราเข้มแข็งมากกว่าบางตระกูลก็บอกว่าเราร่ํารวยมั่งคั่งมากกว่าตระกูลใดเผ่าใดนะครับบางเผ่าก็บอกว่าเราเป็นเผ่าเป็นตระกูลที่เก่าแก่มาเราควรจะมีสิทธิ์อันนี้นะครับทํางานกันมาเหนื่อยกันมา พองานชิ้นสุดท้ายก็จะมาทะเลาะกันแล้วนะครับทะเลาะกันถึงขนาดที่เรียกว่าจากหลายตระกูลหลายเผา่ารวมกันแล้วก็แบ่งออกเป็นสองฝ่ายแล้วก็ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมไม่เกักและกันกัน,กนถึงขั้นที่เรียกว่าเกลียดเลือดน้ำสบานกันว่าจะไม่ให้ตระกูลนั้นเผ่านี้ได้ทําหน้าที่ยกหินดําขึ้นไปติดตั้งบนมุมของกาบาในที่สุดนะครับเมื่อขันแย้งกันก็เกิดคิดขึ้นมาได้ว่า ถ้าถึงขั้นลบราค่าฟันก็เหนื่อยเปล่าแล้วก็เสียเลือดเสียเนื้อเสียชีวิตไม่มีประโยชน์อะไรก็เลยต้องมานั่งตกลงกันว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าในนั้นเราเหนื่อยมาแล้วครับเพื่อให้งานเสร็จสิ้นไปแล้วเราอยากจะมีกิจร่วมกันจะทำยังไงดีรอกันแล้กันว่าวันพรุ่งนี้มีใครมาอย่างสถานที่แห่งนี้คือรอบบริเวณกาบ,บา เป็นคนแรกให้คนนั้นเป็นผู้ที่ตัดสินตอนนั้นท่านวิสามนะครับหายเจ็บหลายแล้วอายุ3 5มเดินเข้ามาเป็นคนแรกในตอนเช้าเพื่อที่จะมาทํางานก็ปรากฏว่าทุกคนเห็นมุอาหมัดมานะครับตามที่ตกลงกันไว้ก็มุอาหมัดช่วยตัดสินหน่อยแล้วเกิดความขัดแย้งอย่างนี้ขึ้นมาจะฆ่าจะแกงกันอยู่แล้วท่านวิสธมนะครับ ได้ยินได้ฟังปัญหาแล้วบอกโอ้ปัญหานี้ง่ายนิดเดียวถ้าไม่มีทิฏฐิอันสะอยางนึ่นะครับท่านบอกว่าขอผ้ามาผืนหนึ่งแต่ว่ามีบางบันทึกบอกว่าท่านถอดเสื้อคลุมของท่านออกนะครับแล้วก็เอาเสื้อคุมหรือผ้าที่ท่านขอมาเนี่ยวางเอาไว้บนพื้นใกล้ๆก,ก,ก,กับกะบาแล้วท่านก็หยิบเอาหินดำเนี่ยนะครับมาวางบนผ้าหรือสุกคลุมของท่าน แล้วท่านก็เรียกหัวหน้าตระกูลหัวหน้าเผ่าทั้งหลายมาจับชายผ้าหรือชายเสื้อนะครับร่วมกันแล้วก็ยกหินดำขึ้นมาดัางนั้นทุกคนนะครับก็มีส่วนร่วมในการยกหินดำขึ้นมาพอยกหินดำขึ้นมาท่านพระสามเองเป็นคนที่เอาหินดำเนี่ยนะครับไปติดที่ตรงมุมกาบาตรงที่เดิมของมันปัญหาก็จึงจบสิน้นตรงนั้นเองเนี่ยนะครับก็ทำให้ ผัวหน้าเผาหัวหน้าตระกูลชาวเมืองเห็นปฏิพานไหวพริบขอท่านอิม,รรมัสลัมนะครับในการแก้ไขปัญหาและทุกคนก็วาดหวังเอาไว้ว่าด้วยคุณสมบัติแห่งความเป็นอัลอามีนซื่อสัตย์ไว้วางใจได้แถมยังเป็นอัซซิดีกอีกก็คือว่าพูดจริงไม่เคยโกหกและปฏิพาน์ไหวพริบในการแก้ปัญหานะครับจิตใจอาสาที่คอยช่วยเหลือคนอยู่ตลอดเวลามันมีคุณสมบัติครบถ้วนที่ มัวมัดจะกลายเป็นผู้นำของชอาวมักกะทุกคนก็วาดหวังนะครับหล,ลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นแล้วนะครับท่านในเบลซามก็ใช้ชีวิตตามปกติท่ามกลางความชื่นชมของชอาวมักกะนะครับแต่ว่าพอท่านอายุ40นะครับเหตุการณ์ก็เปลี่ยนชีวิตของท่านนะครับจากคนที่ผู้คนเคยชื่นชมเคยรักท่านนะครับกับมองท่านแปลกแล้วก็ ต่อต้านท่านเมื่อท่านได้รับว ahi เจ้สาสปลาครั้งแรกในถ้ำอิรอบนภูเขายบปนูดในค่ำคืนหนึ่งของเดือนรอมดอนตอนที่ท่านอายุ40ปีนะครับวันนั้นก็ตรงกับวันที่ตรงกับวันที่วันคศนะครับ610นะครับก็เวลาหมดแล้วนะครับมาถึงตรงนี้ก็ต้องยุติไว้ก่อนแล้วก็ในชอ ข่าวหน้าก็จะมาเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เทนูซาลมได้รับวะหิจอกอุสปาลาแล้วเนี่ยชีวิตท่านเปลี่ยนไปอย่างไรนะครับจากคนที่เคยรักท่านกับกลายเป็นศัตรูแล้วก็ต่อต้านท่านแล้วท่านแก้ไขปัญหาอย่างไรภีร์กุราณมีบทบาทสําคัญต่อการด,ดําเนินชีวิตของท่านอย่างไรมีการเปลี่ยนแปลงในมักกาาเปลี่ยนแปลงในครอบครัวเปลี่ยนแปลงในสโซมอย่างไรเขาหน้ามาติดตามกันครับวันนี้ก็ เพืติดตามตั้งหลายถ้าหากว่าชอบก็บกดไลค์ชอบใจก็กดแชร์ขอบคุณที่ติดตามครับพบกันใหม่ครั้งหนึ่งคราวหน้าครับาาอกวรรตสวัสดีครับ